รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเกรียมๆนิดนึงเราก็ได้แล้วคุณรีบไงนานแม้กว่าจะได้ชิมจะรออันนี้ดำๆคือไหม้แล้วไม่ใช่พี่ใหญ่ดำจะกินได้ไหมนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับอาจารย์นิสสักทำเมนูนึงครับผมนานาเท็ดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูนานาเท็ดดี้นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องไหนครับคุณพูดเองเหรอเฮ้ยพูดไปกูรู้อาหารสายแฟชั่นยังไงครับเราจี๊ดจ๊าดยังไงบ้างครับ เรื่องแบบนี้ให้คุณอื่นชม เราก็ไม่เข้าใจคุณชมตัวเองมาได้หลายเดือนมากๆเลยอะเรียกได้ว่า2เมนู2สไตล์แต่ว่าวัตถุดิบคล้ายๆกันคือเอาจริงๆนะช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจารย์นิสสักเนี่ยใช้เมนูที่เป็นวัตถุดิบเดียวกันกับเราจริงๆมาทำแบบไม่บิดพลิ้วอ่ะก่อนหน้านี้คุณหมายถึงยังไงเนี่ยหมายถึงอาจจะแบบไม่ใช่คำว่าคล้ายแต่เหมือนเด็ก มาดูกันดีกว่ามันคืออะไรแต่อย่างหนึ่งที่บอกคือช่วงนี้วัตถุดิบที่เราได้เนี่ยคือเป็นวัตถุดิบที่หลายๆคนสามารถซื้อมาเก็บได้แล้วก็ทำกินอร่อยแต่หลายคนไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรที่เราภาวนากันอยู่ว่าให้เขาเลือกวัตถุดิบที่ทำให้พวกเราทำงานง่ายอ่ะถ้าทางจะชิ้นเล็กๆแต่คุณผู้ชมอยู่ในฝากลิ่นเกลิ่นไม่ออกข้าวเหนียวตายเป็นข้าวสารด้วยต้องพูดตรงๆว่าสมัยนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอมันมีวัยรุ่นมีวัยทำงานทุกคนเนี่ยมีบ้านเยาวรุ่นก็จะไม่ได้มีหวดสำหรับนึ่งข้าวเหนียวนะถูกไหมพอมาเจอข้าวเหนียวผู้ส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อแบบที่เขานึ่งมาเลยหรือว่าเรียบร้อยมาแล้วใช่ไหมแต่พอมาเจอแบบนี้จะกินข้าวเหนียวคาวก็ซื้อข้าวเหนียวเปล่าๆกินข้าวเหนียวที่แบบกินกับของหวานก็ข้าวเหนียวมูนอาจารย์นี่ถักทำอะไรนะฮะทานข้าวเหนียวแก้วเออเขาต้องมาส่งข้าวเหนียวมูนอะแนวนั้นนะใช่ไหมโอ้แล้วเราล่ะฉีกไปเลยดีกว่าเขาหวานแล้วอะเราหวานกว่าอ๋อเราไปทำคาวใช่ไหมครับดีแต่คุณไม่มีหวดนะไมโครเวฟไหมไมโครเวฟอ่ะเอาอยู่เหรอไมโครเวฟนึ่งข้าวเหนียวได้ใช่ไหมฮะเราอยากให้ทุกคนรู้เลยว่าวัตถุดิบแบบนี้สามารถทำจากครัวในบ้านง่ายๆได้เหมือนกันล่ะครับงั้นเมนูของเราคืออะไรครับเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวผัดมันเนื้อกระเทียมโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะฮะค่ะมีข้าวเหนียวเราก็จะไม่ทำอะไรซึ่งมันเป็นขนมไทยจนเกินไปอยากเอาใจลูกเต้าทำอะไรที่มันดูเป็นฝรั่งทำพายข้าวเหนียวแก้วค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเราก็คงต้องทำแป้งพายก่อนนะคุณผู้ชมเป็นนะอาหารฝรั่งไม่ใช่เป็นแต่กับข้าวไทยๆบ้านๆโอ้จะมาแบบดูถูกดูแคลนกันไม่ได้นะคุณผู้ชมแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งพาวเดอร์เห็นไหมฝรั่งจ้ะซอสเกลือป่นเสริมไอโอดีนไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งค่ะบางทีพอเราทำกับข้าวที่ดูทันสมัยหน่อยดูแบบเพิ่มราศีนะคุณผู้ชมนะฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะข้าวเหนียวผัดมันเนื้อกระเทียมข้าวเหนียวผัดมันเนื้อกระเทียมจะกินได้ไหมนะข้าวเหนียวผัดกับมันเนื้อนานไหมกว่าจะได้ชิมจะรอแต่ก่อนที่เราจะมาทำเราต้องไปเตรียมข้าวเหนียวก่อนถูกไหมฮะข้าวเหนียวเนี่ยรอไปแช่น้ำครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วค่ะโอเคจากนั้นยังไงครับข้าวเหนียวผัดมันเนื้อของเรามีความคล้ายกับเมนูอะไรข้าวผัดกระเทียมผสมกับข้าวมันไก่โอ้แต่เราใช้ความหอมจากมันเนื้อใช่โอ้โหน่ากินมากช่วงนี้เขาฮิตนะพวกข้าวผัดมันเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ทำเมนูที่อะไรนะเราเป็นอะไรนะอะไรสายแฟชั่นมันเนื้อกับน้ำมันนะคะใส่ลงไป แล้วคือเราอยากเก็บเนื้อเป็นมันเนื้อเนี่ยเอาไว้ตอนเวลาหุงด้วยมันจะได้ยังเหลือเป็นกลิ่นอยู่แต่บอกเลยนะคนใดที่ถูกเจียวเนี่ยก็จะเป็นคนเดียวที่ถูกใจนะครับน่าจะมีแฟนนะเรา เป็นจะขนาดนี้คือเราเอาจนน้ำไอตัวมันเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆเลยถูกไหมไม่ขนาดนั้นหรอกแค่พอน้ำมันออกมาแบบนิดหน่อยอ่ะเกรียมๆนิดนึงเราก็ได้แล้วคุณรีบไงลำบากมากนะมันเนื้อแถวนั้นก็มีหมูอยู่นั่นน่ะอันนี้ก็ใส่เนยลงไปคุณผู้ชมเลือกเอานะคะ
จะใส่ไขมันตัวไหนเสร็จแล้วก็ใช้พายเนี่ยค่ะตัดไปเรื่อยๆถ้าคุณผู้ชมจะไม่ใช้แบบวิธีการแบบนี้เนยของเรายังเย็นๆอยู่นะคุณผู้ชมต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะอุณหภูมิที่มือเราจะร้อนเนี่ยคุณผู้ชมดูนะนี่เราก็บี้เลยเนยก็จะเป็นชิ้นเล็กๆอยู่ในแป้งเห็นไหมคะพอเราเคี้ยวกับแป้งเสร็จเนี่ยยังไงเนยก็จะไม่ละลายอะค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยเห็นไหมถ้าเนยเป็นก้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะนี่เห็นไหมจับบี้แตกออกมาได้ 3-4 ชิ้นเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วเราก็เคี้ยวลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมบีบปะตัวแป้งจะทำให้เนยเนี่ยไม่เกาะกันคุณผู้ชมนี่แบบทำแบบฝรั่งเลยนะเราจะเห็นว่ามันเนื้อของเราเนี่ยมันย่อส่วนย่อส่วนเราจะเห็นขอบเริ่มเกรียมแล้วใส่กระเทียมลงไปกระเทียมสับนะครับเอาละโอ้โหหอมมากตอนนี้พริกไทยทำไมคุณดูรีบอ่ะใส่ข้าวข้าวสะข้าวเหนียวของเราที่แช่ไว้นี่คืออยากให้มันเป็นข้าวหุงสุกไปเลยนะจะได้จบตรงนี้ทำไมคุณต้องแบบพิถีพิถันขนาดนี้ครับเนี่ยดำๆนี่ไม่ได้ไหม้นะคะเป็นพริกไทยแต่ทำไมเราใช้พริกไทยดำครับในวันนี้อยากให้มันมีกลิ่นหอมไหมพริกไทยดำกับเนื้อนี่มันเข้ากันเหลือเกินเข้ากันเหลือเกินอ่ะเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วตอนนี้นะเราใส่ซีอิ๊วลงไปผสมกับน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยใส่ส่วนผสมนี้ลงไปในหม้อของเราอันนี้ดำๆคือไหม้แล้วไม่ใช่พริกไทยดำอ่ะโอเคครับสิ่งนี้คือเป็นภาชนะที่ต้องเข้าไมโครเวฟได้นะฮะหลายคนบอกว่าโอ้ยโหจะหุงข้าวเหนียวในไมโครเวฟอัตราส่วนยังไงครับน้ำ160ข้าวเหนียว200แต่ข้าวเหนียวคือแช่มาแล้วใช่ค่ะโอเคแล้วต้องเข้าไมโครเวฟความร้อนยังไงกี่นาทีครับคือจริงๆแล้วไมโครเวฟแต่ละบ้านไม่เหมือนกันมันร้อนได้ไม่เท่ากันจริงๆดังนั้นคุณต้องทดลองแต่บ้านเราอ่ะ10นาทีความร้อนสูงสุดครับผม900วัตต์ประมาณ10นาทีค่ะถ้าของเครื่องที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปได้มากกว่านั้นก็อาจจะลดลงแต่ว่าถ้าได้ถึง800 700ก็ต้องทดลองกันค่ะนะครับปิดฝาเข้าไมโครเวฟนะฮะ10นาทีเท่านั้นแหละครับเนื้อถ้าเกิดว่าคุณได้มาชิ้นหนาหน่อยคุณก็จะบอกให้เขาหั่นบางจบก็ต้องบอกว่าให้มันสุกได้แล้วเรากินดิบๆก็ได้ไม่งั้นเราหายใจไม่ออกละช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูปลาหมึกกรอบซอสถาทากรอบอร่อยทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำซอสถาทาใส่หอมใหญ่สับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่ต้มสุกสับแตงกวาดองสับพาสลีย์สับมายองเนสเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มมีฝาปิดเตรียมไว้วิธีทำปลาหมึกกรอบนำปลาหมึกลงคลุกเคล้ากับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดปลาโกกินำลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปลาหมึกกรอบลงในกล่องอาหารรับประทานคู่กับซอสถาทาตกแต่งด้วยเลมอนหั่นบางและช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟและคู่กับเมนูปลาหมึกกรอบซอสถาทาทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดี